สภาวะของจักรวาลทันทีหลังเกิดเบิร์กบิ๊กแบ็งแบบนั้นเกินกว่าที่เราจะสังเกตได้ในปัจจุบันอุณหภูมิพุ่งสูงกว่า 10,000 ล้านองศาเซลเซียสซึ่งร้อนกว่าแกนกลางดวงอาทิตย์ของเรามากด้วยพลังงานสูงเหล่านี้อนุภาคย่อยของอะตอมมีโอกาสน้อยที่จะก่อกันและก่อตัวเป็นอะตอมในทางกลับกันพวกมันเคลื่อนที่ไปรอบๆอย่างอิสระในสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่าพลาสมาควาร์กกลูออนคิดว่าสถานะของสสารนี้คล้ายคลึงกับสภาวะหลังจากบิ๊กแบงไม่นานซึ่งเป็นช่วงที่จักรวาลยังคงร้อนและหนาแน่นอย่างไม่น่าเชื่อนอกจากความร้อนจัดแล้วความกดดันภายในเอกภพยุคแรกๆก็ยังมีมหาศาลเนื่องจากมีความหนาแน่นสูงแรงกดดันอันรุนแรงที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงทำให้เกิดระยะที่เรียกว่าการพองตัวของจักรวาลวิทยาในช่วงเวลานี้จักรวาลขยายตัวในอัตราที่ไม่ธรรมดาเร็วกว่าความเร็วแสงแม้ว่าสิ่งนี้อาจฟังดูเป็นไปไม่ได้เมื่อพิจารณาจากทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์แต่สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือการขยายตัวของอวกาศนั้นไม่ได้ละเมิดหลักการนี้เนื่องจากไม่มีสิ่งใดทางกายภาพที่เคลื่อนที่ผ่านอวกาศได้แต่อวกาศเองก็กำลังขยายและขยายใหญ่ขึ้นอัตราเงินเฟ้อช่วยอธิบายคุณลักษณะหลายประการของเอกภพที่สังเกตได้รวมถึงขนาดที่ใหญ่ความเรียบและความสม่ำเสมอแม้จะเกิดขึ้นเมื่อเกือบ 13.8 พันล้านปีก่อนนักวิจัยยังคงศึกษายุคนี้ต่อไปเพราะมีเบาะแสเกี่ยวกับฟิสิกส์พื้นฐานด้วยการตรวจสอบข้อมูลจากการทดลองและการสังเกตนักฟิสิกส์หวังว่าจะปรับปรุงทฤษฎีของตนเกี่ยวกับวิวัฒนาการของจักรวาลตัวอย่างเช่นการศึกษารังสีไมโครเวฟพื้นหลังคอสมิกความร้อนที่เหลือจากบิ๊กแบงให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับองค์ประกอบและโครงสร้างของเอกภพทารกยังคงมีคำถามมากมายที่ยังไม่มีคำตอบทำให้สาขานี้สุกงอมสำหรับการค้นพบในอนาคตเหตุการณ์สำคัญอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่นาทีแรกหลังบิ๊กแบงคือการก่อตัวขององค์ประกอบแสงผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการสังเคราะห์นิวเคลียสดึกดำบรรพ์เมื่อเอกภพเย็นลงและขยายตัวสภาวะต่างๆก็เหมาะสมที่นิวเคลียสของอะตอมจะก่อตัวขึ้นอย่างไรก็ตามไม่เหมือนกับปฏิกิริยานิวเคลียร์ภายในดาวฤกษ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการหลอมรวมธาตุที่เบากว่าให้เป็นธาตุที่หนักกว่าการสังเคราะห์นิวเคลียสในยุคแรกเริ่มเกี่ยวข้องกับการสร้างนิวเคลียสอะตอมที่ง่ายที่สุดจากควาร์กและกลูออนที่ลอยอย่างอิสระองค์ประกอบที่มีมากที่สุดที่เกิดขึ้นในยุคนี้คือไฮโดรเจนหรือประมาณ 75% รองลงมาคือฮีเลียมหรือประมาณ 24% และลิเทียมและดิวเทเรียมในปริมาณเล็กน้อยหรือไอโซโทปหนักของไฮโดรเจนเปอร์เซ็นต์เหล่านี้ใกล้เคียงกันอย่างใกล้ชิดกับที่สังเกตได้ในดาวฤกษ์ที่เก่าแก่ที่สุดจึงเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าสนับสนุนแบบจำลองบิ๊กแบงตั้งแต่นั้นมาการสังเคราะห์นิวเคลียสของดาวกองดวงได้ผลิตองค์ประกอบอื่นๆที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเกือบทั้งหมดบนโลกอย่างไรก็ตามความลึกลับบางประการเกี่ยวกับการสังเคราะห์นิวเคลียสในยุคดึกดำบรรพ์ยังคงมีอยู่ความแตกต่างที่น่าสังเกตประการหนึ่งอยู่ที่ปริมาณลิเทียม7ซึ่งดูเหมือนว่าจะต่ำกว่าที่คาดการไว้ในรุ่นมาตรฐานมีการเสนอคำอธิบายหลายประการตั้งแต่ปฏิกิริยาระหว่างอนุภาคใหม่ไปจนถึงอัตราปฏิกิริยาที่แก้ไขแต่ไม่มีผู้ใดให้คำตอบที่แน่ชัดการแก้ไขปัญหานี้อาจให้ความกระจ่างเกี่ยวกับฟิสิกส์ที่ไม่รู้จักมาก่อนที่ทำงานด้วยพลังงานที่สูงมากหรือเปิดเผยข้อบกพร่องในความเข้าใจของเราเกี่ยวกับกระบวนการนิวเคลียร์ในปัจจุบันดังนั้นการแก้ปัญหาลิเทียมจึงยังคงเป็นประเด็นสำคัญของการวิจัยนักจักรวาลวิทยาเชื่อว่าไม่นานหลังจากเกิดบิ๊กแบงจักรวาลก็เข้าสู่ช่วงการขยายตัวอย่างรวดเร็วที่เรียกว่าการพองตัวของจักรวาลการเติบโตที่เร่งขึ้นนี้คงอยู่ได้เพียงเศษเสี้ยววินาทีซึ่งเพิ่มขนาดของจักรวาลอย่างทวีคูณทำให้ความผิดปกติเริ่มแรกเรียบขึ้นและปูทางสำหรับการสร้างโครงสร้างที่ตามมาอัตราเงินเฟ้อช่วยไขปริศนาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแบบจำลองบิ๊กแบงมาตรฐานเช่นทำไมเอกภพถึงมีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกันและเป็นไอโซโทปิกแม้จะกว้างใหญ่ก็ตามโมหะไม่มีภาวะเงินเฟ้อพื้นที่ต่างๆของเอกภพก็จะไม่มีเวลาเพียงพอที่จะโต้ตอบและบรรลุสมดุลทางความร้อนก่อนที่จะแยกตัวออกจากกันนอกจากนี้การพองตัวยังอธิบายถึงเรขา
คณิตที่เกือบจะราบเรียบของจักรวาลซึ่งเป็นลักษณะที่คาดไม่ถึงในแบบจำลองที่ไม่มีการขยายตัวคำทำนายที่สำคัญของทฤษฎีเงินเฟ้อคือการมีอยู่ของคลื่นความโน้มถ่วงที่เกิดขึ้นระหว่างการขยายตัวอย่างรวดเร็วนี้การตรวจจับระลอกคลื่นเหล่านี้ในการอวกาศจะให้หลักฐานที่น่าสนใจซึ่งยืนยันการเกิดภาวะเงินเฟ้อในปัจจุบันการทดลองที่กำลังดำเนินอยู่มีเป้าหมายที่จะตรวจจับสัญญาณเหล่านี้โดยอ้อมผ่านผลกระทบที่มีต่อรูปแบบโพลาไรเซชันของรังสีไมโครเวฟพื้นหลังคอสมิคอการตรวจจับเชิงบวกจะมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งไม่เพียงแต่สำหรับจักรวาลวิทยาแต่ยังรวมถึงฟิสิกส์เชิงทฤษฎีด้วยเนื่องจากความผันผวนของควอนตัมที่ผลักดันให้เงินเฟ้อเชื่อมต่อโดยตรงกับฟิสิกส์ของอนุภาคที่มีพลังงานสูงมากแม้ว่าจะประสบความสำเร็จอย่างสูงในการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆทฤษฎีเงินเฟ้อก็เผชิญกับความท้าทายเช่นกันปัญหาในการปรับแต่งอย่างละเอียดเกิดขึ้นเมื่อพยายามระบุพารามิเตอร์ที่แม่นยำซึ่งจำเป็นสำหรับสถานการณ์การพองตัวที่ประสบความสำเร็จยิ่งไปกว่านั้นการเชื่อมโยงสนามเงินเฟ้อเฉพาะหรือสนามสกลาสมมุติที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนอัตราเงินเฟ้อกับฟิสิกส์ที่เป็นที่ยอมรับนั้นพิสูจน์ได้ยากอย่างไรก็ตามแม้จะมีปัญหาเหล่านี้อัตราเงินเฟ้อยังคงเป็นกระบวนทัศน์หลักสำคัญที่หล่อหลอมการวิจัยเกี่ยวกับจักรวาลวิทยาสมัยใหม่ทันทีหลังเกิดบิ๊กแบงจักรวาลก็ประกอบด้วยซุปควาร์กและกลูออนที่ร้อนและหนาแน่นซึ่งเป็นอนุภาคพื้นฐานที่มีประจุสีซึ่งควบคุมพลังอันแข็งแกร่งที่ยึดเหนี่ยวพวกมันไว้ด้วยกันจักรวาลในยุคแรกๆต่างจากสสารปกติในปัจจุบันที่ประกอบด้วยโปรตอนนิวตรอนและอิเล็กตรอนเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากไม่มีอนุภาคประกอบใดๆเนื่องจากมีอุณหภูมิและพลังงานที่สูงมากในขณะนั้นเมื่อจักรวาลขยายตัวและเย็นลงควักก็ค่อยๆรวมตัวกันเป็นสถานะที่ถูกผูกไว้ที่เรียกว่าฮาดรอนในขั้นต้นสิ่งเหล่านี้รวมถึงมีซอนหรือประกอบด้วยควักและแอนติควักคู่หนึ่งและบาริออนหรือคอวักอย่างละ3ตัวในบรรดาบาริออนโปรตอนและนิวตรอนมีความโดดเด่นในรูปแบบที่เสถียรในที่สุดขณะที่ความเย็นยังคงดำเนินต่อไปมีซอนส่วนใหญ่จะสลายตัวในตอนนี้โปรตอนและนิวตรอนรอดมาได้กลายเป็นพื้นฐานสำหรับธาตุแสงที่สังเคราะห์ขึ้นระหว่างการสังเคราะห์นิวเคลียสในยุคแรกเริ่มกลูออนซึ่งเป็นพาหะของพลังอันแข็งแกร่งมีบทบาทสำคัญในการไกล่เกลี่ยปฏิสัมพันธ์ระหว่างควักพวกมันอำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนระหว่างรสชาติควักต่างๆทำให้เกิดโครงสร้างที่ซับซ้อนขึ้นมาที่น่าสนใจภายใต้สภาวะสุดขั้วประการที่สร้างขึ้นใหม่ในห้องปฏิบัติการโดยใช้การชนกันของไอออนหนักเป็นไปได้ที่จะกลับคืนสู่สถานะพลาสมาควานกลูออนคล้ายกับที่พบในเอกภพยุคแรกๆการศึกษาระบบดังกล่าวให้ข้อมูลเชิงลึกอันล้ำค่าเกี่ยวกับคุณสมบัติของสสารภายใต้สภาวะสุดขั้วช่วยเสริมการสังเกตการทางดาราศาสตร์ฟิสิกส์และเพิ่มพูนความรู้ด้านฟิสิกส์พื้นฐานของเราการสำรวจพฤติกรรมของควาร์กและกลูออนในบริบทของบิ๊กแบงเน้นย้ำถึงธรรมชาติที่เชื่อมโยงถึงกันของพื้นที่ที่แตกต่างกันของฟิสิกส์ตั้งแต่ฟิสิกส์อนุภาคไปจนถึงจักรวาลวิทยาสาขาวิชาที่ดูเหมือนห่างไกลเหล่านี้พบจุดร่วมในการทำความเข้าใจวิวัฒนาการของจักรวาลของเรานักวิจัยกระตือรือร้นที่จะสำรวจทั้งการทดลองบนบกและการสังเกตการบนท้องฟ้าเพื่อให้เราเข้าใจเรื่องราวอันน่าทึ่งนี้ได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นคำถามที่มีมายาวนานในจักรวาลวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของภาวะเอกฐานเริ่มต้นซึ่งมักเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของบิ๊กแบงคำอธิบายแบบดั้งเดิมแสดงให้เห็นจุดที่มีความหนาแน่นและร้อนแรงอย่างไม่สิ้นสุดซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของทั้งอวกาศและเวลาอย่างไรก็ตามแนวคิดนี้พบกับความยากลำบากเมื่อพยายามประสานทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปหรือซึ่งอธิบายความโน้มถ่วงแบบดั้งเดิมกับกลศาสตร์ควอนตัมหรือคำอธิบายที่ดีที่สุดของเราเกี่ยวกับปรากฏการณ์ระดับจุลภาคเพื่อจัดการกับความไม่สอดคล้องกันเหล่านี้แนวคิดทางเลือกเสนอสถานการณ์แรงโน้มถ่วงควอนตัมโดยที่ภาวะเอกฐานจะถูกแทนที่ด้วยบางสิ่งที่มีความหมายทางกายภาพมากกว่าแรงโน้มถ่วงควอนตัมแบบวนซ้ำทฤษฎีสตริงและสมการไดนามิกเชิงสาเหตุ
เป็นตัวอย่างของแนวทางที่ต้องการผสานสารและพลังงานเชิงปริมาณเข้ากับการอวกาศโค้งแม้ว่าแต่ละโซลูชันจะนำเสนอโซลูชันที่เป็นเอกลักษณ์แต่ก็ไม่มีใครสามารถเอาชนะได้อย่างชัดเจนแรงโน้มถ่วงควอนตัมแบบวนซ้ำระบุว่าการอวกาศประกอบด้วยหน่วยที่แยกจากกันที่เรียกว่าเครือข่ายการหมุนซึ่งอาจหลีกเลี่ยงความต้องการเอกภาวะได้ทริสติสตริงเสนอว่ามิติพิเศษจะถูกบีบอัดให้เล็กลงซึ่งนำไปสู่การดัดแปลงพฤติกรรมสัมพัทธภาพทั่วไปแบบคลาสสิกใกล้กับภาวะเอกฐานสมมุติอย่างมีประสิทธิผลในทางกลับกันสมการเชิงพลวัตเชิงสาเหตุจะจำลองรูปทรงเรขาคณิตแบบสุ่มเป็นตัวเลขโดยนำเสนอมุมมองอื่นเกี่ยวกับการอวกาศควอนตัมแต่ละแนวทางนำมาซึ่งข้อมูลเชิงลึกก่อใหม่ๆแต่ทิ้งคำถามที่เปิดกว้างเกี่ยวกับชะตากรรมสุดท้ายของภาวะเอกฐานเริ่มแรกนอกจากนี้การตรวจสอบเชิงทดลองยังคงเป็นเรื่องยากเนื่องมาจากสภาวะที่รุนแรงซึ่งจำเป็นในการทดสอบทฤษฎีดังกล่าวโดยตรงอย่างไรก็ตามการตรวจสอบความเป็นไปได้เหล่านี้ได้ขยายขอบเขตอันไกลโพ้นของเราและผลักดันขอบเขตของความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ให้ไกลยิ่งขึ้นการเจาะลึกเข้าไปในใจกลางของบิ๊กแบงในที่สุดอาจนำเราไปสู่ทฤษฎีที่สอดคล้องกันซึ่งครอบคลุมทั้งขนาดที่ใหญ่ที่สุดและเล็กที่สุดในจักรวาล